แต่ปุ๊บไม่ได้เลยเจ็บปวดหมดด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมากเจอสเตียรอยมานับครั้งไม่ถ้วนเจอมาเยอะไหมครับสเตียรอยเยอะค่ะตลอด20ปี20ปีค่ะปวดถึงขั้นไหนครับอธิบายความเจ็บปวดด้วยครับปวดแบบสุดๆเลยค่ะเกินคำอธิบายผมรู้แน่นอนเด็กคนนั้นนะฮะเน่านะผมแต่พูดว่าเขาเจ็บพอร้องอาผมโผล่กอดทันทีเลยขอโทษครับขอโทษครับเพราะเราไม่รู้กันว่าเขาเจ็บขนาดไหนเขาอยู่บนเตียง3วันผ่านมาเขาลุกจากเตียงเลยครับมาถึงทุกวันนี้จบปริญญาตรีแล้วด้วยสง่างามมากค่ะSLE ลุงงอกเอาอยู่แน่นอนแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจ20ปีที่ผ่านมาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะคือต้องทานยาตลอดค่ะเห็นไหมครับทานสเตียรอยด์ตลอดไม่ต้องแล้วนะนาทีนี้เจ็บปวดอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้อาการมันสงบค่ะเพราะว่าเราทานยาสเตียรอยด์ตลอดทุกวันค่ะต้องทานสเตียรอยด์ถ้าวันไหนไม่ทานอาการจะกำเริบต่อไปตั้งเป้าเอานาทีนี้เป็นเรื่องเป็นรองผมสัมผัสตัวปุ๊บอาคลานแม้ว่าจะไม่ปวดนะค่ะคุณจะรู้ทันทีว่ามันจะคลายอะไรออกสิ่งอย่างจากคนคุณจะรู้สึกเลยเพราะที่นี่เราวัดด้วยความรู้สึกค่ะโอ้นะค่ะประมาณ10นาทีต่อไปนี้นะเอาล่ะครับขอให้คุณหายใจเองนะโอเคมาพิสูจน์ร่วมกันนะวันนี้ลุงเราพูดให้ชัดขนาดนี้แล้วก็ถือว่าวันนี้ผมพูดหนักตั้งแต่เริ่มพูดแล้วค่อยหายใจครับถ้ามีความเจ็บบอกทันทีครับผมใช้ได้ผมมีวิธีทำให้คุณไม่เจ็บไหวไหมครับหลังมือได้ค่ะไหวไหมคะโอเคหายใจเองนี่ครับโทษครับโทษครับคำตอบออกมาจากปากคุณเองนะครับ3 2เออตึ๊ดๆๆๆๆๆเออ1แดงอยู่นี่1แดงเนี่ยครับครั้งนึงครับโทษครับปึ๊บนั่นนะครับปึ๊บปึ๊บโทษครับโทษครับจำเป็นปึ๊บปึ๊บโทษครับหมดเกลี้ยงไหมครับไอ้ที่เขาว่าไตครับโอเคครับโล่งโล่งค่ะแต่ว่ามันยังตรงมันยังมีปวดช่วงคอนี้ด้วยนะคะค่ะคำว่าโล่งพูดคำว่าโล่งอย่างเดียวแปลว่าเดิมมันติดขัดจุดนั้นพอผมจังหวัดโล่งพอผมจังหวัดโล่งโล่งจุดไหนบ้างเวลาหายใจค่ะหายใจได้เต็มปอดเต็มช่วงหนึ่งเลยโหหายใจเต็มปอดเลยแล้วก็ถอยลำเฮ้ยเราไม่เคยหายใจได้ยาวขนาดนี้เลยใช่ปกติหนูจะเป็นคนหายใจสั้นๆค่ะเป็นเวลามา3ปี5ปี10ปี20ปีมาเป็น10 10ปีแล้วค่ะนั่นแหละเดิมเราเคยหายใจไม่ได้ขนาดนี้ค่ะเป็นเวลามาเป็น10 20ปีเจอลุงหงอกหายใจได้ 100% ถามว่าเดิมมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้คุณรู้ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหายใจได้ประมาณ80ค่ะ70 80ไม่ใช่ธรรมดา
มา1โล่งจากการหายใจ2จากเงินมีความมันก็โล่งมั้ยในร่างกายหลังค่ะมันปวดหลังปวดหลังบ่อยค่ะเดิมปวดหลังบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นหรือว่าหายไปหมดแล้วก็ยังมีปวดอยู่ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 10% เหลือที่เหลืออยู่ประมาณ 10%คุณเจ้าของร่างกายคุณต้องรู้เองทั้งหมดค่ะผ่านกระบวนการยาสเตียรอยมานับไม่ถ้วนค่ะยาคือเคมีค่ะเอาสองตัวมารวมกันใช้ความร้อนสูงมากไม่น้อยกว่า500เซลเซียสจะสลายอะตอมนี่ออกจากกันให้มันใช้ความร้อนมากกว่าความร้อนในร่างกายเพียงแค่ 37.5 องศาเท่านั้นเองกองเงินที่แถวนั้นเนี่ยนี่คือไตนั่นเองครับอนาคตคือไตไปแน่ๆด้วยค่ะไปเจอไตต่อชีวิตจะไปไงวะเนี่ยหนักเลยเห็นไหมครับคนที่เขาฟอกไตฟอกเลือดกันมีแต่ชีวิตที่เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอยู่เป็นคนที่ยังมีร่างกายต่อไปอีกหลายปีถ้ามาเพียงพร้อมแต่ตรงนี้ชีวิตนี้แม่อยากจะบอกว่าล้มละลายก็ว่าได้ดีนะมีคุณพ่อแม่มีครอบครัวดูแลคุณเป็นผู้สรุปเองที่ผ่านมานั่นคือยานั่นคือหมอนั่นคือแพทย์ค่ะนั่นคือการแพทย์ตะวันตกปัจจุบันสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจใช้เวลาเท่านี้สิ่งที่คุณได้รับเท่ากับเท่าไหร่คุณเป็นคนที่วินิจฉัยได้ใช่ไหมครับวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะมีอะไรหลงเหลือไหมครับตอนนี้จะช่วยอีกตรงคอค่ะคอนะครับค่ะตรงบ่าคอต่อไปได้เท่าไหร่เอาเท่าไหร่ได้เท่านั้นเนาะค่ะอย่าหวังผลถ้าได้หมดก็ดีโอเคนะครับไม่ต้องหวังผลหรอกครับคนอย่างเราไม่ต้องหวังผลแต่ผลมันจะมาเองโทษครับไปไหมครับไปค่ะดีมากครับเราไปด้วยกันครับวิธีนี้ต้องไปด้วยกันเพราะมันแชร์ความรู้สึกระหว่างกันและกันครับวิธีอื่นไม่ใช่เขาจับยัดหมดทุกเรื่องโอ้ไหมค่ะเรารองรับเขาทุกเรื่องเราจะแชร์หน่อยไม่มีโอกาสแชร์กับเราโอเคไหมครับนั่นคือเขาและนี่คือเราคนละมิติคนละบริบทคนละศาสตร์ที่นี่คือจิตศาสตร์เขาคือวิทยาศาสตร์งั้นวิทยาศาสตร์ผมบอกว่าจบแล้วครับไม่มีคำตอบสุดท้ายแล้วครับเพราะมันถึงเรื่องร่างไงฮะวันนี้จิตศาสตร์เรามีคำตอบสุดท้ายเอาร่างกายเป็นเครื่องวัดครับโอเคนะโทษครับจริงไหมโทษครับโทษครับโทษครับแป๊บถามว่าจริงไหมจริงค่ะคำว่าจริงก็ไม่จริงอยู่ที่อยู่คนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นคนที่บอกได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์พูดแทนคุณได้นะครับในโลกนี้คนอื่นไม่มีสิทธิ์พูดแทนคุณได้โทษครับกับรีพีทอีกหนึ่งครับตอนนี้ครับโอเคทั้งหมดไหมครับของร่างกายโอเคค่ะภูมิแพ้ตัวเองค่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นภูมิต้านทานโดยธรรมชาติครับยิ่งสร้างได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะ
ของเขาบอกว่าเราแพ้ภูมิตัวเองใช่ค่ะจึงใช้ยากดภูมิใช่ค่ะผิดหมดคุณจึงแบกภาระมา20ปีแล้วแปลว่าศาสตร์เขาใช้ไม่ได้เลยที่นี่มีแต่บิ้วคือสร้างภูมิต้านทานให้วิธีงับอากาศเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมาจากยินดีผมเป็นคนที่มีภูมิต้านทานสูงมากเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรผมไม่ได้หรอกเห็นไหมครับเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกโดยเฉพาะคนหนึ่งเกิดมาท้าทายอย่างนี้มันพลิกขั้วโลกนะโยมมันถึงเวลาพลิกดีแล้วล่ะที่มีลุงออกมาเพื่อแชร์โอเคครับลุงออกจะเป็นศูนย์กลางของการแชร์หลายๆเรื่องทุกๆเรื่องถ้ามีผู้ใดปรารถนาอยากจะแชร์เรื่องอะไรก็ได้เรื่องราวมนุษย์เข้าใจไหมยินดีทุกคนจงใช้เป็นประเด็นในการที่จะเริ่มชีวิตใหม่ได้เพราะร่างกายเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันเริ่มไม่ได้เมื่อรู้ที่มันมีจุดเริ่มได้โอ้ไหมครับคิดอย่างผมไหมครับค่ะมีจุดเริ่มของชีวิตแล้วอายุเท่านี้ยังไปไกลค่ะจบครับค่ะติดตามเฟซเนาะค่ะได้เป็นเฟซหรือยังในเฟซเป็นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เกาะติดกันค่ะลุงออกจะไปคิดทำอะไรที่ไหนเมื่อไรยังไงยูจะเป็นคนที่รู้ก่อนเพราะว่ามันเด้งใช่ไหมค่ะเฟซอะไรก็โอเคค่ะห้ามมาชื่นชมยินดีบูชาลุงออกห้ามให้รู้จักว่าลุงออกมีดีอะไรเอาสิ่งที่ดีของลุงออกจะเป็นภาษาพูดคำต่อคำก็ได้เอาฟิลลิ่งที่รับเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะหลายเรื่องทุกเรื่องไม่มีพิษไม่มีภัยรับรองว่าพวกเราทำงานแฝงมากเปิดเผยทุกเรื่องไม่มีงุบงิบใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แต่เราไม่ต้องการหักด้ามพระเรื่องของเขาไม่ใช่วิธีลุกของหนึ่งออกชัดเจนทุกเรื่องชัดเจนเนาะเอาล่ะฝากเอาไว้ความคิดขั้นฐานพี่ร่วมกันให้มันใกล้เคียงกันนะครับดีใจด้วยที่คุณพ่อก็ได้คุณลูกก็ได้ค่ะอยากแข็งแรงแค่นี้เองครับค่ะไม่ใช่อยากหายเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรไอ้ที่เป็นคือเขาว่าทั้งนั้นเลยค่ะหวังว่าคงพลิกขั้วโลกได้นะความคิดนี้ใช่ไหมครับค่ะผมนิ่งเพื่อต้องการให้คุณคิดเชื่อโอเคนะอย่าแข็งแรงทนทานเหมือนกับเพื่อนร่วมโลกเดียวกันดูสิครับภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดาพ่อนี้ก็เกินทุกอย่างแล้วมั้งค่ะแข็งแรงแข็งแรงทนทานค่ะคิดว่าผมว่ามันครอบจักรวาลแล้วตรงนี้มนุษย์เนี่ยแค่ผ่านภาษาทั้งนี้บวกกับความรู้สึกที่คุณมีอยู่เวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจที่ผ่านมาถือว่าเป็นคำถามเจี๊ยบๆแต่มันบอบช้ำเพราะร่างกายเราทนมาตั้ง20ปีมันบอบช้ำตรงนั้นไม่มีคำตอบเลยบัดนี้เชื่อว่าน่าจะมีคำตอบสุดท้ายแล้วจากลุงหงอกโดยคณะทำงานของลุงหงอกด้วยค่ะใช้คำว่าคณะทำงานด้วยเพราะลุงหงอกทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะโอ้นะครับค่ะยินดีด้วยครับผมให้คะแนนตัวเองสักเปอร์เซ็นต์ครับให้90ค่ะ20ปีกับ90เปอร์เซ็นต์นี่คือแฟร์ที่สุดเป็นวิธีการมนุษย์ทำกับมนุษย์ดีสุดเรื่องสุขภาพคิดที่ตอบให้ได้ครับโทษทีขออนุญาตล้ำนิดนึงนะฮะค่ะจบตีคณะครับสารสนเทศค่ะโอ้โหโอเคเข้าใจแล้ว
งานที่ทำอยู่ตอนนี้ทำงานประปาค่ะอยู่การประปานครหลวงค่ะเหรอใช่ค่ะเป็นพนักงานรายได้ค่ะอยู่จัดเก็บห้ามเก็บที่นี่ไม่เอานะห้ามมาเก็บข้าวหน้าประปาที่นี่ไม่เอานะไม่ได้ต้องเก็บทั่วกันหมดโอเคนะผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะที่ผ่านมามันเคยมีสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปมันต้องไม่มีใครใช้มากก็จ่ายมากใช้น้อยก็จ่ายน้อยมันแฟร์โอเคนะครับเรื่องแฟร์เรื่องยุติธรรมต้องรักษาเพราะอันนี้หนูทานยาสเตียรอยมาจนต้องผ่าข้อสะโพกมานะคะผ่าไปแล้วค่ะผ่าไปตั้งแต่จะ10ปีแล้วอะค่ะฟังให้ดีนะสองข้างเลยค่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงเด็กนอนเตียงที่เนี่ยบอกว่าเลยชิดศิริราชค่ะต่อมาอีกเคสหนึ่งอายุเขามากกว่าคนแรกค่ะ SLE เหมือนกันยืนไม่ได้ครับแผลล้มเลยข้อมือดังก็แก๊กตลอดค่ะถ้ากันวันต่อไปคนจะต้องผ่าเจอลุงออกสบายเลยเจอเราเจอชาติเกินไปใช่ค่ะเพราะตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะเดินแทบไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยครับค่ะต้องผ่าเอาใส่ก็เจ็บปวดใช่ค่ะผ่ามีการดามไหมดามค่ะใส่เหล็กค่ะโอ้โหใส่เหล็กแล้วก็ข้อสะโพกเทียมค่ะโอ้ค่ะใช้ได้ปกติไหมครับตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติค่ะแต่ไม่ปกติค่ะเพราะว่ามันจะมีองศาของมันค่ะบิดผิดองศาแล้วยุ่งเลยใช่ค่ะเล่นกีฬาไม่ได้รับรองเลยใช่ค่ะมันมีอายุการใช้งานของมันนะคะอู้ตายเลยค่ะคือถ้าจะผ่าไหมเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่านานๆไปถ้ามันมีอาการปวดเขาก็คงจะให้ผ่าเปลี่ยนนะคะค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีค่ะคิดว่าจะมีไหมคำว่าปวดถ้าต่อไปนี้ก็คงไม่มีแล้วค่ะเจอลุงงอกแล้วอันแน่เอามือมาครับถูกต้องครับมนุษย์กำจัดความเจ็บปวดลุงงอกนี่นะครับผ่านการทดสอบได้ด้วยค่ะดูเฟซแล้วมีปัญหาปุ๊บก็จะมีบุคคลนึงที่เชื่อมโยงค่ะระหว่างคนที่จะรอให้ช่วยรักษาช่วยผ่านโทรศัพท์แล้วโยมมาหาผมรักษาผ่านจอเลยได้ค่ะยินดีด้วยครับเพราะมีไอ้งอกช่วยกำจัดอาการปวดให้เรียบร้อยแล้วค่ะจำครับตรงนี้จำเลยค่ะนะโอเคยินดีด้วยครับยินดีทุกคนที่ได้รับรู้ด้วยกันนะครับนี่เป็นบุญร่วมกันนะครับค่ะโอเคจบข่าวครับยินดีด้วยครับ